ก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องไปกับแฟนเนาะช่วงนี้ก็หน้าร้อนเนาะเดี๋ยวหน้าร้อนๆเนี่ยเราจะไปไหนดีไปทะเลนะครับเดี๋ยววันนี้เราว่าจะไปที่สวนบางแก้วนะครับที่จังหวัดไหนนะจังหวัดระยองครับระยะทางจากกรุงเทพนะครับทุกคนก็ประมาณ200กว่ากิโลเนาะประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงก็น่าจะถึงนะครับตอนนี้เราก็พักอยู่แถวปตท.ก่อนที่จะเข้าฉะเชิงเทรานะครับก็แวะดื่มน้ำข้องน้ำอะไรนิดหน่อยเนาะดูของคนสัมภาระมาเต็มมากก็น่าจะมีพี่คนนึงอ่ะเนาะอีกคันนึงนะไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกันนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวก็รอติดตามชมนะครับว่าบรรยากาศที่นั่นจะเป็นยังไงเนาะจะสวยงามขนาดไหนไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่านะครับโอเคครับเดินทางกันต่อไปตอนนี้ก็จะบ่ายโมงแล้วนะครับทุกคนเหลืออีก10นาทีนะครับเดี๋ยวขอเดินทางต่อครับออกเดินทางกันต่อครับทุกคนวันนี้เราก็ขับออกมาจากกรุงเทพได้นิดหนึ่งแล้วนะครับมาเลยสุวินทวงศ์มาแล้วนะจะเข้าฉะเชิงเทราแล้วนะครับทุกคนจากเดิมเนี่ยมันก็ประมาณ200กว่ากิโลนะครับตอนนี้เหลือ163นะครับรู้สึกว่าเวลาวิ่งออกแถวชลบุรีแถวระยองนะรู้สึกว่ามาเส้นนี้เหมือนมันจะสะดวกกว่านะครับทุกคนแต่ถ้าไปแถวลาดกระบังอะไรรู้สึกว่าอาจจะวุ่นวายนิดนึงครับมุ่งสู่อำเภอพนัสนิคมครับทุกคนและอีกประมาณ13กิโลนะครับอยู่บนถนนหมายเลข315นะครับเมืองจักสารตำนานพระรถเมลีเทศบาลเมืองพนัสนิคมพนัสเมลีตรงนี้เหรอเดินทางต่อครับทุกคนเหลือ123กิโลนะครับประมาณชั่วโมงครึ่งตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ตัวเมืองอำเภอพนัสนิคมนะครับทุกคนบ้านบึงอีก10กิโลนะครับทุกคนบรรยากาศก็เริ่มจะเห็นภูเขาแล้วนะครับขับมาตั้งแต่กรุงเทพนะครับทุกคนน้ำมันเนี่ยก็ลดลงน่าจะเกือบครึ่งถังแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะได้อีกสัก 70-80 โลนะครับเราน่าจะแวะเติมครั้งแรกนะครับเพราะว่าครั้งแรกเราเติมเต็มถังนะครับเติมเต็มถังไว้นะครับก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะครับจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับเวลาออกเดินทางเช็คสภาพอุปกรณ์ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมยางระบบไฟเอกโซ่สู่อำเภอแกรงครับทุกคนอันนี้แยกหนองซากนะครับตอนที่มาจันน่าจะปีกว่าแล้วละมั้งหรือ2ปีก็ไม่แน่ใจนะครับเหมือนตรงนี้ก็ยังสร้างไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่นะครับทุกคนพอมาวันนี้ก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับเหลือประมาณ103กิโลนะครับมุ่งหน้ากันต่อยาวๆครับทุกคนมาได้สักพักนะครับทุกคนก็เจอกับพี่ CB คันหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่า150หรือ300นะแล้วก็บีบแตรให้นะครับแล้วก็บีบแตรกลับนะครับก็ถือว่าเป็นมิตรภาพดีๆระหว่างของการเดินทางนะครับทุกคนวิวสวยมากครับทุกคนฝั่งนี้เหลืออีก 8.3 กิโลนะครับฟ้าก็จะครึ้มเข้มนิดนึงหรือว่าจะรอดหรือเปล่านะครับวันนี้ขอภาวนาให้ถึงที่กางเต็นท์ก่อนแล้วกันนะครับจะได้ไม่เปียกนะครับทุกคนคือส่วนมากก็จะเริ่มเป็นโรงงานอะไรต่างๆแล้วนะครับแต่ระเบียบค่อนข้างสวยงามไปแล้วครับทุกคนอีกคันหนึ่งแกรง52นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดระยองนะครับทุกคนน้ำมันจะตกสีแดงแล้วนะครับน่าจะต้องแวะปั๊มเติมน้ำมันแล้วนะครับกำลังพอดีนะครับชิดซ้ายให้
ละ 40.72 นะครับเอา95เต็มถังครับออกเดินทางกันต่อครับทุกคนเติมน้ำมันครั้งแรกนะครับลิตรละ 40.72 เราเติม95ไปนะครับเติมไปทั้งหมด140บาทนะครับอยู่ที่ปตท.วังจันทน์นะครับทุกคนเหลืออีก46กิโล37นาทีก็น่าจะถึงนะครับทุกคนดูสภาพรถแล้วมาถึงได้ไงทั้งฝนตกอ๋อถึงแล้วอ่ะโอเคครับทุกคนไปต่อครับไปที่จุดกลางเต็นท์เรานะครับก็ถือว่ามาไม่ยากนะใช่ไหมไม่ได้หลงอะไรนะครับก็ขับตามทางมาเลยนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราจะได้กลางที่ไหนนะครับบรรยากาศเข้ามาก็เย็นแล้วนะครับทุกคนจากนั้นนะครับทุกคนให้เราขับมานะครับประมาณ 2-300 เมตรนะครับจากจุดบริการนะครับพอเจอแยกเนี่ยให้เราเลี้ยวขวาขึ้นไปนะครับทุกคนแล้วก็ขับมาเรื่อยๆสักประมาณ 2-300 เมตรนะครับก็ทางลงนะครับสามารถลงไปได้เลยนะครับโอ้โหทุกคนสวยมากสวยมากดูน้ำสิโอ้โหเดี๋ยวเราหาสถานที่กลางก่อนนะทุกคนหุ้ยถ้ามาตอนเช้าๆนี่น่าจะโอเคนะครับบริเวณตรงด้านขวานะครับทุกคนก็จะเป็นโซนของจุดกลางเต็นท์นะครับเราก็สามารถเลือกได้ตามสบายเลยนะครับแต่ก็ใครมาถึงตอนเช้าเนี่ยก็จะมีสิทธิ์เลือกก่อนครับใครมาถึงตอนเที่ยงตอนบ่ายหรือตอนเย็นที่ก็จะน้อยนิดนึงนะครับก็อาจจะหาที่กลางยากนิดนึงเนาะซึ่งวันที่เราไปนะครับเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะคนก็เลยเยอะแล้วเราก็ไปถึงช่วงอาจจะช่วงบ่าย 3-4 โมงเย็นนะครับก็ที่กลางเต็นท์เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็กฎของที่กลางเต็นท์เขาเนี่ยก็คือส่วนมากจะให้แต่ละเต็นท์นะครับกลางห่างกันประมาณ2เมตรนะครับทุกคนแล้วก็อาจจะต้องรักษากฎระเบียบตรงจุดนี้นิดนึงนะครับตอนนี้เราก็ได้จุดกลางเต็นท์แล้วนะครับทุกคนเป็นจุดที่ติดกับทะเลเลยนะครับเหลือเป็นจุดสุดท้ายให้เราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ขนอุปกรณ์เกี่ยวกับเต็นท์นะครับเพื่อที่จะไว้สำหรับกลางเต็นท์นะครับทุกคนซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานครับซึ่งวันที่เราไปนะครับทุกคนลมเนี่ยก็ค่อนข้างแรงมากนะครับทำให้เกิดอุปสรรคในการปูผ้ารองค่อนข้างมากนะครับเราเลยต้องหาอะไรมารองก่อนนะครับทุกคนอ
ที่เราตอกนะครับทุกคนเรารู้สึกว่ามันสั้นเกินนะครับทำให้แบบบางอันเนี่ยตอกไม่ค่อยอยู่ด้วยนะครับโอเคครับทุกคนดูสภาพนะครับลมแรงมากดูครับบรรยากาศริมทะเลบรรยากาศตอนนี้ก็ 5:00 นแล้วนะครับมาประกอบโต๊ะกันต่อจากที่เรากางเต็นท์เสร็จนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูภาพมุมสูงของสวนบางแก้วตอนเย็นๆนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะครับทุกคนชื่อตลาดนี้นะครับทุกคนเราไม่แน่ใจนะครับว่าชื่ออะไรนะครับแต่มันเป็นตลาดทั่วๆไปนะครับให้เราเนี่ยขับย้อนกลับมาทางระยองอีกครั้งนะครับประมาณสัก20กิโลได้นะครับทุกคนก็น่าจะขายตอนเย็นๆนะมันน่ากินอ่ะทำอะไรกินวันนี้เราจะทำสเต็กช็อปตอนนี้เราก็ทำสเต็กเสร็จแล้วนะสเต็กครั้งแรกครั้งแรกของเรานะครับน่ากินหรือเปล่ามาแล้วมาชิมกัน
คุ้มมากไม่ชิมอร่อยเป็นไงซอสมันเข้ากับสเต็กที่เราทำไงซอสมันโอเคมากพริกไทยดำใช่พริกไทยดำอร่อยโอเคครับทุกคนอันนี้ก็เป็นคู่ของเรานะครับแล้วก็จะมีส้มตำเพิ่มเติมอีกนะครับเมื่อกี้กินสเต็กไปนะยังไม่อิ่มนะครับได้อีกยังบอกว่าได้อีกครับขนาดตอนนี้ก็ประมาณ3ทุ่มนะครับทุกคนเดี๋ยวน่าจะกินกุ้งต่อนะของที่ระยองค่อนข้างสูงนะใช่ไหมอร่อยทุกอย่างครับนาทีนี้อร่อยทุกอย่างกินใช้ได้เลยอร่อยโอเคครับเดี๋ยวขอตัวทานก่อนเนาะคืนนี้ยาวๆครับคืนนี้ยาวๆไม่หมดเราไม่นอนหรอกก็ไม่รู้เหตุผลนะว่าแต่ละคนที่มาทะเลคืออะไรครับไม่รู้ว่ามาพักผ่อนหรือเหงาแล้วมาเที่ยวนะครับหรืออยากมานั่งโง่ๆที่ริมทะเลนะซึ่งพวกเราก็น่าจะอารมณ์ประมาณนั้นนะทุกคนมานั่งโง่ๆริมทะเลนะครับหรือถ้าใครมีเหตุผลอื่นนะครับนอกเหนือจากเรานะครับก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างคลิปให้พวกเราอ่านหน่อยนะครับทุกคนจากนั้นประมาณ 8:30 น. นะครับทุกคนเราก็เริ่มทำการเก็บเต็นท์แล้วนะครับซึ่งเรายังไม่ได้ทานข้าวเช้านะบอกก่อนเลยว่าคือตอนเมื่อคืนอ่ะป้าเขามาถามว่าใครจะเอาอาหารเช้านะครับซึ่งมันจะมีข้าวต้มน้ำเต้าหู้แล้วก็ปลาท่องโกนะครับเราก็สั่งไว้แล้วเขาบอกว่าตอนเช้าจะมาครับพอตอนเช้าเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นป้าคนนั้นมาส่งนะครับเราก็เลยยังไม่ได้ทานอาหารเช้านะครับทุกคนเราอาจจะต้องไปหาทานข้างหน้าต่อนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็น่าจะเดินทางกลับแล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่กลับนะครับสถานที่ถัดไปน่าจะไปอะไรนะอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าใช่ไหมว่าจะไปแวะสักครู่นะครับทุกคนแล้วก็น่าจะค่อยเดินทางกลับนะครับหรือถ้า มีสถานที่ตรงไหนเนี่ยน่าสนใจนะครับเราก็น่าจะแวะสักนิดหนึ่งเนาะตอนนี้ก็ทุกคนก็เริ่มเก็บเต็นท์แล้วนะครับคนมาใหม่ก็เริ่มมาแล้วนะครับอันนี้ก็แบบบรรยากาศน้ำทะเลสวยมากทุกคนใสมากนะครับสวนวังแก้วใครจะมาแนะนำเลยนะครับถ้ามาวันธรรมดาจะดีมากทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเดินทางกลับละเดินทางกลับแล้วครับ